โอควีนนะคะโรงแรมที่พักสำหรับทริปนี้ค่ะค่อนข้างจะสวยค่ะตามมาดูกันเลยค่ะค่ะนี่คือภายในโรงแรมนะคะข้างล่างอยู่ตรงข้ามลิฟต์ล็อบบี้เนี่ยค่ะก็จะเป็นคาสิโนของโรงแรมนะคะเราเดินผ่านคาสิโนแล้วก็จะไปเจอลิฟต์ค่ะลิฟต์ที่พาไปชั้นที่พักของโรงแรมนะคะตามมาเลยขึ้นไปนะคะเสียงลิฟต์ so he's so tired I'm very tired too จ้าขับไปถึงห้องขึ้นไปดูห้องก่อนนะคะเดี๋ยวปัดเข้าไปจ้า NNN What is this honey ห้องที่บุกไว้นะคะเป็นห้องสแตนดาร์ดค่ะก็คือเตียงเดียวนะคะราคาต่อคืนก็จะอยู่ที่ประมาณ65เหรียญนะคะหรือประมาณ 2,000 กว่าบาทต่อคืนค่ะอันนี้ห้องนะคะก็จะไม่มีอะไรมากช่วงเป็นงานเทรดโชว์มาหน้าตายังน่ากลัวอยู่นี่จ้าเข้ามาทางด้านซ้ายห้องนะคะก็จะเป็นด้านซ้ายมือจะเป็นค่ะเอ็นเปิดชัวร์ห้องน้ำให้ดูนิดนึงห้องในนะคะเดี๋ยวจะถอยแป๊บนึงหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวรวมกันนะจะเป็นนั่งโถนั่งนะคะแล้วก็จะมีผ้าเช็ดตัวให้อย่างละสองถอยเลยแป๊บนี่จะมีโคมไฟแล้วก็กระจกนะคะแล้วก็จะประมาณนี้ค่ะของข้างในก็จะมีทิชชู่มีไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่ามีให้บริการให้ก็คือวันนี้ดาวได้ตอบผมนะคะชอบได้ตอบผมค่ะส่วนอื่นๆก็ไม่มีแล้วนะมีแค่ทิชชู่นะคะทิชชู่สำหรับเช็ดก้นกับทิชชู่เช็ดหน้าให้นะคะแล้วก็นอกนั้นก็จะสบู่ยาสระผมก็มีของโลชั่นซึ่งตัวน้ำลักษณะของน้ำก็จะเป็นแบบนี้นะคะเล็กๆค่ะเล็กติดอยู่ด้านนี้น้อยมากนี่คือห้องนะคะตรงนี้เป็นห้องอาบน้ำชาวเวอร์เล็กค่ะแล้วมีชาวโบตรงนี้ก็จะมีบ้านนิดนึงสนามบัวฝักบัวข้างบนมีฝักข้างๆไว้ล้างหน้ามีฝักไว้ล้างเท้าค่ะที่สำหรับฝักง่ายเปิดน้ำกดนิดนึงตรงนี้นี่จ้ะห้องน้ำไม่มีอันจัดกุซี่ค่ะมีแค่โลชั่นกับแชมพูคอนดิชเนอร์จะอยู่ที่เดียวกันอยู่ในขวดเดียวกันนะคะก็สรุปก็คือมีแค่ผ้าเช็ดตัวกับแชมพูคอนดิชเนอร์แล้วก็ครีมโลชั่นแล้วก็กระดาษทิชชู่เท่านั้นนะคะสำหรับอย่างอื่นไม่มีอันนี้คือห้องน้ำจ้าสุดเลยพอไปดูห้องอื่นต่ออันนี้ห้องนอนนะคะนี่เป็นเสื้อผ้านะคะตู้เสื้อผ้าเล็กๆอยู่ด้านข้างค่ะเป็นห้องที่ได้เป็นห้องคอนเน็กติ้งมีคนไปไม่สว่างเจ้าต้นหนึ่งก่อนต้นหนึ่งไปนิดหนึ่งน่าจะไม่เป็นจะได้รู้ว่ามาอยู่จะได้เกิดกรณีหนีไฟเข้ามานะคะอันนี้ก็สวยดีก็ไฟไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ See system on heater on oh honey you can put heater if you hot you if you cold you can they have heater here yeah they have fan they have heater they have AC ก็จะมีห้องนี้เนื่องจากที่นี่จะหนาวอากาศเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะเยอะนะคะ
เพราะว่าจะเป็นห้อง connecting room นะคะจะมีประตูต่อเชื่อมต่อเผื่อเป็นครอบครัวมาอาศัยอันนี้ก็ทางด้านซ้ายก็จะเป็นประตูเชื่อมต่อเหมือนกันเขาเข้ามาไม่ได้ค่ะตอนนี้ล็อกไว้ก็จะมีกระจกนะคะห้องค่อนข้างจะเล็กค่ะให้ดูนิดนึงกระจกก็ตกแต่งถือว่าโอเคอยู่ห้องนี้จะไม่มีระเบียงนะคะก็จะเป็นเฉพาะห้องอย่างเดียวเลยค่ะแต่ว่าสามารถวิวมองเห็นวิวข้างนอกได้ถือว่าวิวสวยใช้ได้อยู่นี่จ้าทะเลสาบข้างนอกนะจ๊ะส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายจากภูเขาเนปาลเพื่อนบ้านจากตึกเพื่อนบ้านวิวตึกเพื่อนบ้านก็ข้างในก็ดีค่ะห้องเล็กๆไม่ใหญ่เตียงเดียวก็จะมีคุณผู้ชายอยู่เนี่ยนอนอยู่หนิงเชียวมานี่จ้ะถามว่าข้อดีก็โอเคนะอยู่ใกล้เมืองคือสะดวกมีเป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะแล้วก็แถวนี้จะมีดนตรีอาหาร 60% นะคะถือว่าก็โอเคนะไม่ถือว่าดีมากอยู่ระดับกลางๆค่ะแล้วก็ความสะอาดก็ให้ 80% นะคะถือว่าสะอาดใช้ได้สดมีหมอนข้างแต่หมอนข้างไม่ได้ใช้คือที่เห็นอยู่ซ้ายนี้นะหมอนข้างเอาไปพิงประตูไว้โอเครีวิวเท่านี้ค่ะให้คะแนน 80% สวัสดีค่ะก็มีนาฬิกาปลุกนี่จะเสร็จก็ต้องตามปกติเช้าก็สามารถเซตเวลาได้อันนี้นะคะนี่ก็จะเป็นเซฟค่ะเผื่อไว้ใส่พาสปอร์ตเลยว่าต้องจับสินเงินทองมีค่านะคะทางโรงแรมก็มีบริการให้ค่ะ